อ่ะโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างข้อต่อมานะครับตัวอย่างที่6เขาบอกว่าเขาวางวัตถุเล็กๆนะฮะไว้บนแผ่นเสียงโดยห่างวางห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นเสียง10เซนติเมตรเมื่อหมุนแผ่นเสียงไปเรื่อยๆนะครับเขาพบว่าถ้าเราหมุนแผ่นเสียงด้วยอัตราที่ไม่เกินอัตราเร็วนะครับที่ไม่เกิน30รอบต่อนาทีเนี่ยวัตถุมันจะยังติดอยู่กับแผ่นเสียงได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วกว่านี้มันก็จะวัตถุมันก็จะปลิวถลายออกมาเขาบอกว่าจงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุกับแผ่นเสียงจะมีค่าเท่าไหร่ทีนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงลองนึกภาพดูนะครับเดี๋ยวต้องวาดรูปก่อนสมมุติว่านะครับพี่มีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับวางบนแผ่นเสียงซึ่งแผ่นเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นกลมๆหมุนอยู่บนนะครับเป็นแผ่นเสียงถือว่าเป็นแผ่นเสียงแล้วกันนะกลมๆอยู่รอบๆนะครับทีนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางของแผ่นเสียงก็อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาวางห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นเสียงเท่าไหร่นะจุดเซนเตอร์ของแผ่นเสียงนะวางอยู่10เซนนะครับตรงนี้10เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางมวลก้อนหนึ่งนะครับวางวัตถุก้อนหนึ่งแรงที่จะต้องสนใจมีอยู่2แรงนะครับลงมาแน่นอนครับมีน้ำหนัก mg มีอะไรลูกแรงที่มันโต้ตอบนะครับที่วัตถุโต้ตอบกันกับพื้นก็คือพื้นในที่นี้ก็คือแผ่นเสียงนะลูกนะก็จะเป็นแรง n นะครับเป็นแรง n ทีนี้นะครับทฤษฎีของมันคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าแผ่นเสียงนะครับหมุนนะครับถ้าลองนึกภาพตามนะแผ่นเสียงหมุนนะฮะหมุนมันจะยิ่งเหวี่ยงให้แผ่นไอตัววัตถุเนี้ยกระเด็นออกมาหลุดออกมาจากผิวสัมผัสก็คือแผ่นเสียงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผิวสัมผัสเนี่ยนะครับมันจะออกแรงต้านการถลายของวัตถุนะครับแผ่นเสียงนะครับจะออกแรงต้านทานการถลายของวัตถุซึ่งแรงนั้นนะฮะซึ่งแรงนั้นมันคือแรงเสียดทานสถิตครับแรงนั้นมันคือแรงเสียดทานสถิตแล้วถามพี่อีกว่าอ้าวทำไมถึงเป็นแรงเสียดทานสถิตมันมีแรงเสียดทาน2แบบก็คือจนกับสถิตถูกปะคำว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับพี่จะใช้เป็น Fs นะ Fs นะตัวนี้คือแรงเสียดทานสถิตนะครับคำว่าสถิตเนี่ยมันคืออยู่กับที่ถูกป่ะเขาบอกว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับมันคือแรงเสียดทานนะครับเป็นแรงเสียดทานแรงเสียดทานเดี๋ยวแป๊บนึงเขียนผิดอีกแล้วแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานระหว่างผิววัตถุนะครับที่สัมผัสกันที่สัมผัสกันนะครับเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระทำกับวัตถุหนึ่งแต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับทีนี้มันมีอีกแรงหนึ่งนะฮะอีกแรงหนึ่งนะก็คือแรงเสียดทานจน
นะข้อนี้เราต้องใช้ทฤษฎี2ตัวนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับแรงเสียดทานจนเขาบอกว่านะครับเป็นแรงเสียดทานเมื่อผิว1เคลื่อนที่นะครับเป็นแรงเสียดทานเมื่อผิว1เคลื่อนที่นะครับบนอีกผิว1นะครับก็คือผิว1เคลื่อนที่บนอีกผิว1นะครับด้วยความเร็วคงตัวความเร็วคงที่นั่นเองความเร็วคงตัวประเด็นคือว่าอ้าวแล้วทำไมมันถึงเป็นสถิตอ่ะก็คือลองนึกภาพนะครับแผ่นเสียงอะมันอยู่ของมันเอ้ยไม่ใช่ไอ้วัตถุอะมันอยู่ของมันเฉยๆลูกนิ่งๆเลยสถิตเราวางไว้เฉยๆอะแต่แผ่นเสียงอะไปหมุนแผ่นเสียงไปหมุนมันให้มันถลายถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแรงเสียดทานจนเนี่ยคือแผ่นเสียงก็หมุนไอ้วัตถุก็ต้องหมุนไปด้วยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เราวางแผ่นไอ้เราวางวัตถุเฉยๆแผ่นเสียงเนี่ยเป็นตัวที่หมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเสียดทานที่ใช้นะครับจึงเป็นแรงเสียดทานแบบไหนครับแรงเสียดทานที่ใช้จึงเป็นแรงเสียดทานแบบไหนคำตอบก็ต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตนะครับเพราะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระทำกับวัตถุ1แต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับไอตัวที่ไม่เคลื่อนที่อ่ะก็คือไอตัวกล่องวัตถุนั่นแหละนะครับนะแต่ถ้าเป็นจลเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แรงเสียดทานสถิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้แรงเสียดทานสถิตแรงที่พุ่งเข้าหาสู่ศูนย์กลางก็จะมีอยู่แรงเดียวก็คือแรงเสียดทานสถิตนะครับซึ่งถ้าใช้สูตรของนิวตันนะครับเราต้องแยก2แกนเหมือนเดิมนะครับก็มีแกน y กับแกน x ถูกไหมแนวดิ่งกับแนวราบซึ่งในแนวดิ่งเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่เพราะแผ่นเสียงมันหมุนในแนวราบถูกปะแผ่นเสียงมันหมุนในแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคำนวณกันเลยนะครับเอาแนวดิ่งก่อนเพราะแนวดิ่งเนี่ยมันจะทำให้เราหาค่า n ได้เดี๋ยวเราต้องใช้ในการหาสัมประสิทธิ์เนาะถ้าจำนิวตันได้นะครับนะในแนวดิ่งนะฮะในแนวดิ่งก็คือซิกมา fy นะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะฮะ n เท่ากับ mg อันนี้ไม่มีอะไรครับเก็บไว้ก่อนสมการแรกทีนี้สมการที่2นะครับแนวราบถูกป่ะเป็นแรงที่พุ่งเข้าหาสู่ศูนย์กลางแล้วถูกไหมพี่ก็เลยตั้งเลยครับซิกมา FC เท่ากับ MAC แล้วทีนี้ที่เราจะใช้คืออะไรครับแรงที่พุ่งเข้าหาศูนย์กลางมีแรงเดียวครับก็คือแรงเสียดทานสถิตเท่ากับ M ทีนี้นะก็ไปแปลงเอาซึ่งพี่เคยแปลงให้ดูแล้วเนาะมันคือ Mโอเมก้ากำลัง 2R นะครับตัว AC นี่คือโอเมก้ากำลัง 2R พี่เคยแปลงให้ดูแล้วพอได้เป็นแบบนี้ปั๊บนะครับ FS คืออะไรนะครับ F แรงเสียดทานคือมิวอะไรครับมิว M มิว N ถูกไหมแต่ตรงนี้ต้องเป็นมิว S ด้วยนะเป็นสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตด้วยนะมิว N นะครับมิว N แล้ว N มันคืออะไรครับmg ป่ะ n มันก็คือ mg เพราะฉะนั้นนะครับมันเป็น mu s คูณ mg นะครับคูณกับ m ทีนี้โอเมก้าเราไม่รู้โอเมก้าเราไม่รู้แต่เรารู้อะไรนะครับเรารู้ความถี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าเรารู้ความถี่ได้ยังไงทีนี้โอเมก้ามันคือ2พาย f ถูกป่ะมันเลยเป็น2พาย f กําลัง2คูณ r ทำไมแล้วถามว่าทำไมพี่ถึงรู้ว่ามันเป็นความถี่นะครับประเด็นคืออย่างนี้เขาบอกว่าแผ่นเสียงมันหมุนกี่รอบนะ30รอบต่อนาทีถูกป่ะ30รอบต่อนาทีจำนวนรอบต่อเวลามันคือความถี่ถูกไหมนะครับนะรอบต่อเวลาเนี่ยมันคือความถี่เพราะฉะนั้นเรามาแปลงกันหน่อยเรามาแปลงกันหน่อยนะครับทีนี้คำว่ารอบต่อนาทีก็คือ30รอบเนี่ย
มันหมุนได้เท่าไหร่นะเอ้ย30รอบไอ้1นาทีเนี่ยมันหมุนได้30รอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นf เนี่ยมันคือจำนวนรอบนะครับหารด้วยเวลาเวลาใน1วิด้วยจำนวนรอบหารด้วยเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เวลาถ้าเขียนเวลา1วิอาจจะงงพี่เอางี้แล้วกันจำนวนรอบหารด้วยเวลาง่ายดีไม่งั้นเดี๋ยวงงนะฮะจำนวนรอบนะครับก็คืออยากรู้ว่า1นาทีวิ่งได้เท่าไหร่นะจำนวนรอบคือ30รอบจริงไหมแต่เวลามันเป็นหน่วยนาทีแต่ประเด็นคือว่า f เนี่ยเราต้องใช้เป็นหน่วยอะไรลูกเฮิร์ตซ์เนี่ยใช่ไหมเฮิร์ตซ์มันคือ1ส่วนเซกหรือ1ส่วนวินาทีถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่จะมาใช้นาทีไม่ได้แล้วพี่ต้องใช้เป็นวินาทีถูกป่ะพี่ต้องใช้เป็นวินาทีแล้ว1นาทีมันมีกี่วิอ่ะ60ถูกป่ะพี่ก็จับหาร60ดิถูกไหมจับหาร60เลยเพราะต้องการแปลงให้มันเป็นอะไรเอ่ยจากนาทีให้เป็นวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นตัดกันเป็น1ส่วน2หรือ 0.5 นะครับ 0.5 1ส่วนเซกหรือว่าเฮิร์ตซ์นั่นเองนะครับ 0.5 1ส่วนเซกหรือว่าเฮิร์ตซ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันให้จำนวนรอบต่อเวลามานะครับเราสามารถเอามาหารกันได้หรือจะใช้เทียบบัญญัติตะยางก็ได้นะว่า1นาทีมีกี่รอบ1วินาทีมีกี่รอบอันนั้นก็คือความถี่เหมือนกันแต่พี่ใช้สูตรใช้เป็นสูตรจับหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นรู้ครบแล้วแทนเลยครับไม่รอช้านะครับแทนเลยมิว s ตัวนี้เราหานะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน m เนี่ยนะมวลอ้อลืมครับ m ตัดกันพี่ก็ว่าทำไมโจทย์ไม่บอกมวลมามวลตัดกันนะครับ g เป็น10นะครับนะเพราะว่า m มันย้ายไปหารก็ตัดกันอยู่ดีนะตัวนี้เป็น2นะครับ2พาย f กลายเป็น 0.5 หรือใช้1ส่วน2ก็ได้นะครับ 0.5 ทั้งหมดกำลัง2นะครับ r เราเป็นเท่าไหร่ครับ10เซน10เซนเนี่ยนะต้องแปลงให้มันเป็นเมตรด้วยลูกคูณ10กำลังลบ2หรือหาร100นั่นเองนะครับอ่ะพี่มองเห็นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับมิว s นะครับเท่ากับ2คูณกับ 0.5 เนี่ยนะหรือ2คูณกับ1ส่วน2อ่ะมันได้1ถูกป่ะมันเหลือพายกำลัง2คูณกับ10แล้วก็10กำลังลบ2ใช่ไหมแล้วพี่ย้าย10ตัวเนี้ยมันคูณอยู่ย้ายมาหารปรากฏว่าตัดกันอีกเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นพายกำลัง2ไอ้10กำลังลบ2อ่ะพี่ย้ายไปเป็น100ได้ไหมหารอันนี้10กำลังลบเนี่ยถ้าตบลงตัวส่วนเนี่ยตอนนี้มันเป็นเศษอยู่ใช่ไหมลบอ่ะตบตัวส่วนก็เป็น10กำลัง2ก็คือ100ป่ะมันก็เหมือนเอาพายกำลัง2หาร100นั่นเองถูกไหมครับถ้าน้องๆไปกดเครื่องนะครับพายกำลัง2หาร100นะมันจะได้ประมาณนะครับประมาณ 0.1 นะครับ 0.1 อันนี้คือคำตอบแล้วถามว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีหน่วยไหมครับไม่มีครับไม่มีหน่วยนะครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยน้องๆจดเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของพวกเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับ